สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับสายไฟชนิดหนึ่งนะครับที่ลักษณะดูภายนอกแล้วอาจจะคล้ายคลึงกับสาย NVY หรือ VCT นะครับแต่สายประเภทนี้นะครับเป็นสายที่ใช้ภายในอาคารวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับสาย IEC 10กันครับสายไฟนี้นะครับจะเป็นสายไฟที่อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC ในเล่มที่4ครับรหัสตัวเลข60227นั้นหมายถึงฉนวนเป็น PVC ครับ IEC คือมาตรฐาน International Electrotechnical Commission หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือมาตรฐานสาขาอิเล็กโทรเทคนิคระดับสากลต่อไปนะครับจะเป็นตำแหน่งที่แสดงด้วยตัวเลขซึ่งจะเป็นการระบุขั้นพื้นฐานของสายไฟนะครับในที่นี้คือเลข10หมายถึงสายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับติดตั้งยึดกับที่ครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับโครงสร้างของสาย IEC 10กันครับส่วนแรกนะครับก็คือตัวนำมีหน้าที่ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าครับส่วนที่2ก็คือฉนวนมีหน้าที่ป้องกันการลัดวงจรป้องกันอันตรายจากการสัมผัสตัวนำโดยตรงซึ่งฉนวนนี้นะครับทำจาก PVC หรือ Polyvinyl Chloride ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านทานการลุกไหม้ได้ดีครับส่วนถัดมาจากฉนวนก็คือเปลือก PVC ที่หุ้มฉนวนไว้ถึง2ชั้นเพื่อป้องกันตัวนำและฉนวนจากการขูดขีดและการติดตั้งหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมครับสาย IEC 10นี้นะครับจะทนแรงดันไฟฟ้าที่300/500 โวลต์และทนอุณหภูมิได้70 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งจะแสดงกำกับไว้ที่เปลือกของสายไฟครับเนื่องจากสาย IEC 10นะครับทนพิกัดแรงดันที่300/500 โวลต์นะครับในขณะเดียวกันสาย NVY และ VCT นั้นจะทนพิกัดแรงดันที่450/750 โวลต์นะครับจุดนี้นี่เองทำให้ฉนวนและเปลือกของสาย IEC 10นั้นบางลงครับจึงไม่สามารถนำสาย IEC 10นี้ฝังดินได้เหมือนสาย NVY และ VCT ครับสาย IEC 10นี้นะครับจะไม่มีผลิตสายแบบ1แกนนะครับดังนั้นเราสามารถแยกประเภทของสาย IEC 10ได้2แบบก็คือแบบหลายแกนและแบบหลายแกนที่มีสายดินนะครับแบบหลายแกนนั้นจะมีการผลิตตั้งแต่ขนาด 1.5-35 สแควร์มิลนะครับส่วนแบบหลายแกนที่มีสายดินนั้นจะมีการผลิตตั้งแต่ขนาด 1.5-16 สแควร์มิลครับซึ่งสายดินนั้นจะมีขนาดเท่ากับสายเฟสครับส่วนสีของฉนวนนั้นเพื่อนๆอ้างอิงตามมาตรฐานมอก 11-2553 ได้เลยครับผมเพื่อนๆพอทราบรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับสาย IEC 10กันแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูข้อกำหนดในการใช้งานสาย IEC 10กันบ้างครับข้อกำหนดในการใช้งานสาย IEC 10นะครับเราสามารถใช้เดินสายในอากาศและลูกถ้วยได้ครับใช้เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสายด้วยนะครับสามารถใช้เดินสายในท่อร้อยสายที่ฝังผนังคอนกรีตเดินท่อเกาะผนังหรือเดินท่อใต้ฝ้าครับใช้เดินบนรางเคเบิลและรางไวเวย์ได้นะครับขณะเดียวกันนั้นก็มีข้อห้ามในการใช้งานคือห้ามนำสายฝังดินโดยตรง
และห้ามนำสายนี้ร้อยในท่อฝังดินด้วยครับหวังว่าเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับที่ผมนำมาเสนอกับเพื่อนๆจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย